This is ETS Talk It Up. Because education can be better. ถึงแม้ว่าเราจะสามารถเลือกระดับความยากง่ายของสิ่งที่เราจะสอนเขาได้ค่ะแต่เราเลือกระดับความสามารถของผู้เรียนไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังเนื้อหาเดียวกันนะคะสำหรับเลิร์เนอร์คนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามเลยแต่มันอาจจะยากมากก็ได้ค่ะสำหรับบางคนสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะและนี่คือ ETS Talk It Up ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากเลยก็คือความเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะออฟเฟอร์ให้เขาเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขาหรือเปล่าคำถามหลักที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ current skill level หรือถ้าจะถามในอีกมุมหนึ่งก็ได้ค่ะเรากำลังพูดถึง how steep the climb is going to be for themก็คือถ้าเราสมมุติว่าเรากำลังจะให้เลิร์นเนอร์ปีนเขาเนี่ยค่ะความชันนะคะมันเป็นยังไงบ้างสำหรับเขาเน้นนะคะว่าสำหรับเขาเราลองมาจินตนาการกันดูค่ะว่าถ้าเรากำลังจะให้ผู้เรียนเนี่ยเดินขึ้นภูเขาดูสำหรับเขาแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สโลปหรือว่ามันเป็นการปีนเขาที่ยากๆเลยเรากำลังพูดถึงเอฟเฟคอะค่ะหรือความพยายามที่เรากำลังจะขอให้ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมาใส่ให้กับ learning experience ที่เรากำลังจะให้คราวนี้คำถามนี้ค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องว่ามันยากไปไหมง่ายไปไหมน้อยไปไหมมากไปไหมก็คือ learning experience ตัวนี้มันเหมาะสมกับคนที่เป็นผู้เรียนหรือเปล่าคำถามนี้ฟังดูเหมือนง่ายๆเนาะแต่ว่าเป็นคำถามที่ subjective อะหรือว่าตอบยากมากเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวค่ะมันขึ้นอยู่กับเขาด้วยในบางครั้งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้สอนเนาะเราก็ค่อนข้างจะคิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไอ้คำว่ายากไปน้อยไปเนี่ยเราเป็นคนควบคุมได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำว่ายากไปมากไปน้อยไปง่ายไปไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ learner's knowledge หรือว่า skill หรือสิ่งที่เขาทำได้ทำเป็นมาก่อนด้วยค่ะเนื้อหาเดียวกันนะคะสำหรับเลิร์เนอร์คนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามเลยแต่มันอาจจะยากมากก็ได้ค่ะสำหรับบางคนเราลองมายกตัวอย่างกันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเป็นนักวิ่งหรือเปล่านะคะอย่างถ้าเรามองนักวิ่งเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะลองคิดดูนะว่าถ้าเรากำลังจะ categorize นักวิ่งเนี่ยค่ะออกไปเป็นกลุ่มๆเนี่ยสมมติว่าต้องแบ่งออกเป็น3กลุ่มแล้วกันเนาะมีกลุ่มที่เป็น novice jogger เป็นพวก jogger ต้องเลยค่ะเป็นตัวอย่างหรือกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มที่เป็น proficient recreational runner คือคนที่แบบว่าวิ่งเก่งกว่า jogger ค่ะแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบวิ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับเป็น expert แล้วกลุ่มที่3อ่ะก็แบบพี่ตูนไปเลยค่ะคือแบบเป็น expert นะคะคนที่แบบวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เรามาจินตนาการกันดูค่ะว่าถ้าเราจะสอนคนที่เป็น beginner หรือว่า novice jogger ให้วิ่งเป็นเนี่ยค่ะเขาจะต้องการ learning experience ยังไงบ้างแน่นอนเลยค่ะสำหรับคนที่เป็น beginner เนี่ยเขาต้องการให้เราแนะนำกระบวนการและวิธีการอย่างละเอียดเวลาที่เราจะพยายามที่จะ introduce concept ใหม่ๆอะค่ะมันจะต้องเป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็พยายามจะออกแบบ experience เนี่ยให้มันเป็น structure experience ให้มันเกิด small win นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้เขาไปต่อlevel ของความยากในการออกแบบ learning experience สำหรับ beginner เนี่ยก็จะต้องค่อยๆ ขึ้นค่ะถ้าเราพยายามที่จะผลักเขาเนี่ยมากเกินไปเขาก็อาจจะท้อแล้วก็ถอดใจแล้วก็เลิกเรียนไปได้แต่ถ้าสมมติว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเลยในขณะเดียวกันเราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้พักด้วยค่ะเพื่อที่เขาจะได้ absorb แล้วก็ reflect on สิ่งที่เรียนมาแล้วก็ต้องพยายามจะ provide immediate feedback ที่ effective นี่เป็นตัวอย่างแรกของ beginnerสำหรับคนที่เป็น proficient หรือว่าอาจจะเป็น competent recreational runner เราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาฝึกการใช้พวก new concept ต่างๆหรือว่าเทคนิคใหม่ๆที่เราพยายามจะ introduce อะค่ะแล้ว topic ที่เราจะเลือกมาคุยกับเขาเนี่ยก็อาจจะต้อง advance นิดนึงเนาะอะไรที่มันเป็น basic มากๆเนี่ยเขาฟังแล้วเขาก็อาจจะเบื่อได้ค่ะแล้วคนที่ทำเป็นแล้วค่ะก็อาจจะต้องอาศัยกระบวนการ coaching เนี่ยเพื่อช่วยเขาค่ะในการปรับแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมต่างๆหรือ outcome ต่างๆค่ะให้มันออกมาตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้นเราในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องให้อิสระในการเลือกนะคะหรือในการเรียนของเขาด้วยคราวนี้มาดูพี่ตูนกันบ้างค่ะคนที่เป็น expert เนาะเราจะให้เขาอะไรเขาดีนะคะในฐานะที่เราเป็น learning experience designerคนที่เป็น expert เนี่ยไม่ได้ต้องการ information อะไรมากมายค่ะถ้าเราไปพูด concept อะไรกับเขาเยอะแยะเนี่ยค่ะเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่า
มันบียอนนั้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการโจทย์หรือว่าเคสที่มันเฉพาะเจาะจงที่สเปซิฟิกค่ะถ้าเราให้สเปซิฟิกชาเลนจ์เขาไปคิดเนี่ยค่ะหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่กับเขาอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เขาสนุกกับการเรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในขณะเดียวกันค่ะเราอาจจะพยายามช่วยเขาวัดนะคะว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีช้าหรือเร็วหรือว่ามันสามารถจะ improve ได้ไหมแล้วเราก็ต้องให้ full autonomy ค่ะคือให้เขาเป็นคน take control ในขณะเดียวกันค่ะคนที่เป็น expert เนี่ยก็จะได้ benefit มากๆเลยจากโอกาสในการได้สอนหรือว่าโค้ชคนอื่นด้วยค่ะก็จะทำให้เขาทั้งภูมิใจที่ได้ give back หรือว่า contribute กลับมาเข้าสู่ community ของ expert หรือว่าคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันซึ่งเขาก็ได้ฝึกฝนนะคะคอนเซปต์หรือว่าสกิลของตัวเขาเองด้วยจะเห็นได้ว่าถ้าเราโฟกัสการออกแบบ learning experience ให้ beginner อย่างเดียวค่ะคนในระดับที่ทำเป็นแล้วคือ competent หรือว่าคนที่เป็น expert เนี่ยเบื่อแน่นอนค่ะเขาจะรู้สึกเหมือนกับแบบkill me เหมือนกับแบบว่าเวลามันผ่านไปอย่างยาวนานแล้วก็เขาถูกบังคับให้มาเรียนในสิ่งที่เขารู้แล้วอะค่ะในขณะเดียวกันถ้าเราออกแบบinformation ที่แบบ super specific expert ไปเลยอะไรที่เป็น challenge มากๆค่ะคนที่เป็น beginner ก็ผ่านหัวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยคนที่เป็น beginner เนี่ยให้เขาขึ้นมาหรือว่าสร้างความมั่นใจให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ค่ะคราวนี้ในชีวิตจริงค่ะโอกาสที่เราจะได้เลือกสอนผู้เรียนออกแบบ learning experience สำหรับผู้เรียนที่เฉพาะเจาะจงเช่นกลุ่ม beginner ไปเลยหรือ competent ไปเลยหรือ expert ไปเลยเนี่ยเรามีโอกาสแบบนั้นน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมารวมอยู่พร้อมกันต่อหน้าท่านเนี่ยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็ประหยัดในการบริหารจัดการเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจอแน่ๆค่ะกับความหลากหลายอย่างนี้คำถามที่เกิดขึ้นในหัวท่านตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะบังคับทุกคนให้มาทำเหมือนกันในเมื่อเราเป็นคนเดียวค่ะที่จะต้องออกแบบ learning experience ให้คนที่หลากหลายเนาะมันก็มีหลายอย่างเลยค่ะที่เราจะทำได้วันนี้ต้องจะยกตัวอย่างประมาณ5เทคนิคนะคะที่เราจะสามารถจะนำเอามาใส่นะคะในการออกแบบ learning experience ของเราเนี่ยเพื่อ make sure ว่าเขาเนี่ยค่ะได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ maximize the learning experience ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะกับคนหลายๆกลุ่มอย่างแรกค่ะถ้าเราพยายามจะทำให้ส่วนหนึ่งของ classroom หรือว่า class experience หรือว่า learning experience เนี่ยค่ะมันเป็น optional แปลว่าเราไม่ควรบังคับให้คนทุกคนมาทำอะไรเหมือนกันเนาะเราก็ควรจะให้ทางเลือกค่ะกับคนที่เป็นผู้เรียนเช่นสำหรับ expert เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องทำก็ได้นะคะสำหรับบางกลุ่มที่เป็น beginner เนี่ยให้เอาบางอันไปฝึกที่บ้านก็ได้ expert อาจจะไม่ต้องฝึกแล้วอย่างนี้เป็นต้นข้อที่2ค่ะลองพิจารณา strategy push กับ pull นะคะ push เนี่ยต้องคิดว่าหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วมันเป็นเรื่องที่เราถนัดมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการออกแบบ learning experience ที่ based on assumption นะคะว่าเอ้ยเขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปเถอะอะไรเงี้ยจัดเต็มเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่ต้องคิดว่าเราไม่ค่อยได้ทำค่ะแล้วเราควรจะลองก็คือ pull นะคะคือพยายามสร้าง resources เอาไว้อะค่ะให้เขาได้เลือกใช้ตามที่จำเป็นแล้วก็ความต้องการของในแต่ละบุคคลนะคะโดยเราไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับให้ทุกคนมาทำอะไรเหมือนกันก็ได้ข้อที่3ค่ะถ้าเราจะลองเปิดโอกาสค่ะให้คนที่เป็น expert เนี่ยเขาได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเขาเองมาช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับคนอื่นด้วยค่ะเราจะได้เขาเรียกว่าอะไร win-win situation เลยเพราะว่าคนที่เป็น expert อ่ะก็จะรู้สึกดีเนาะได้ปล่อยพลังได้ปล่อยของในขณะเดียวกันนะคะคนที่เขาเป็น beginner หรือ novice เนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ทุกคนเนี่ย engage เข้ามาใน learning experience ที่ไม่จำเป็นว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้จากเราคนเดียวเท่านั้นแล้วทุกอย่างมันจะต้องเหมือนกันข้อที่4ค่ะคือให้ผู้เรียนได้ทดลองทำนะคะเวลาเราบอกว่าเขาได้ทดลองทำเนี่ยเพื่อเป็นการวัดสกิลว่าเขาทำได้ทำเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยเรามักจะนึกถึงไอ้ multiple choice pretest นะคะหลายๆท่านคงจะเคยเห็นเนาะการทำ pretest ที่เป็นการให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะมาตอบคำตอบกขคงหรือว่า ABCD เนาะเพื่อจะเทสอะไรสักอย่างกับเขาว่าเอ๊ะเขามีสกิลในเลเวลไหนในมุมของตองไอ้ multiple choice pretest เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีการวัดสกิลอะที่ต้องใช้คำว่ามี limitation นะคะคือตัวมันเองอะค่ะอาจจะใช้วัด knowledge ได้เนาะแต่ว่าการวัดสกิลเนี่ยค่ะต้องคิดว่า multiple choice pretest เนี่ยน่าจะวัดสกิลได้ยากมากเลยนอกจากจะพยายามวัดสกิลการทำข้อสอบนะคะว่าใครทำข้อสอบเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าสกิลเนี่ยค่ะมันจะต้องถูกออกแบบมาเนี่ยให้เกิด
observation ของ competency นะคะแปลว่าถ้าเราจะวัดสกิลจริงๆอะค่ะหรือว่าวัดการทำได้ทำเป็นจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการออกแบบให้เห็นถึงหลักฐานของความสามารถอย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งก็จะเหมือนกันกับ micro credential evidence design ที่เราพยายามจะคุยกันในอพิโซดต่อๆไปว่าเราจะต้องมาตอบโจทย์การวัดสกิลของผู้เรียนในจุดนี้ให้ได้นะคะมันไม่มีทางค่ะที่เราจะวัด competency ได้จากการให้เขาเนี่ยลองทำ multiple choice อย่างเดียวข้อสุดท้ายค่ะ scaffold the incline นะคะscaffolding เนี่ยจริงๆมันเทคนิคทางการศึกษาที่คนนิยมพูดถึงกันนะแต่ต้องคิดว่าคนหลายคนเนี่ยเข้าใจกันไปต่างๆนานานะคะจากในมุมมองของต้องนะคะ scaffolding เนี่ยคือการพยายามสร้าง support ค่ะให้learning เนี่ยมันชันน้อยลงอย่างสมมุติว่าเรารู้ว่ามันชันมากๆหมายความว่าผู้เรียนจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยในการไปจากจุด A ให้ถึงจุด B อะค่ะในช่วงนั้นนะคะเราสามารถจะสร้างซัพพอร์ตได้เหมือนกับเคยเห็นจักรยานเด็กๆไหมคะที่มันจะมีเทรนนิ่งวีลที่เป็นล้อซัพพอร์ตอยู่อะค่ะไอ้ล้อที่3เนี่ยค่ะซึ่งจักรยานเด็กๆเนี่ยที่มีล้อที่3เนี่ยนะคะเราสร้างล้อนั้นขึ้นมาเพื่อช่วยเขาถูกไหมคะทำให้เขารู้สึกว่ามั่นใจนะคะในเซฟแอนเวอร์เมนต์ว่าเขาลองทำได้แล้วมันก็ไม่ได้ผิดพลาดล้มไปก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากซึ่งตรงนั้นนะคะเมื่อเราสร้างความมั่นใจไปถึงจุดนึงแล้วเรามั่นใจว่าเขาทำได้เราก็ค่อยๆถอดไอ้ support view นั้นออกมาค่ะแล้วเขาก็จะไปของเขาได้เองโดยที่ไม่ได้ต้องการ support ของเราต้องอยากจะยกอีกตัวอย่างนึงค่ะของการออกแบบการ support learning แบบ scaffolding นะคะยกตัวอย่างเช่นเราพยายามที่จะสอนให้เขาเข้าใจ control panel อะไรสักอย่างนึงคือเป็นเหมือนกับแบบสมมติว่าคนจะขับเครื่องบินแล้วกันเนาะก็เป็น control panel สำหรับคนที่จะต้องขับเครื่องบินเป็น captainสำหรับแคปเทนที่ไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อนนะคะถ้าเราเอา125ปุ่มสมมุติว่ามี125ปุ่มนะคะออกมาโชว์เขาทั้งหมดเลยในคลาสแรกเลยที่เรากำลังจะให้เขามาเรียนขับเครื่องบินกับเราเนี่ยค่ะมันจะทำให้เขาสับสนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถที่จะ simplify experience นั้นนะคะโดยการเหลือปุ่มที่สำคัญไม่กี่ปุ่มแล้วก็ introduce concept ไปก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มปุ่ม control ค่ะให้มันเกิด complexity เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในวันและเวลาที่เขาพร้อมแล้วหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะเวลาที่เราจะสอนเด็กเล็กๆนะคะให้เขาเริ่มอ่านนาฬิกาได้เนาะตอนแรกเลยเนี่ยนาฬิกาที่เราจะสร้างที่เป็นนาฬิกาจำลองค่ะที่เราอยากจะให้เขาได้ทดลองฝึกฝนการอ่านเวลาอาจจะต้องมีตัวเลขที่บอกชั่วโมงอยู่ในวงในนะคะสำหรับเข็มสั้นแล้วก็มีตัวเลข1ถึง60ไปเลยค่ะที่บอกตัวเลขของนาทีเนี่ยที่เป็นเข็มยาวหลังจากที่เขาเข้าใจการอ่านเข็มนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อาจจะค่อยๆถอดตัวเลข1ถึง60ออกไปแล้วก็อาจจะเหลือขีดแค่50 15 20ที่มันเป็นตัวบอกนาทีอะค่ะหรือในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวเลขอะไรอยู่เลยเหมือนนาฬิกาที่เราเห็นกันทั่วไปก็ได้สรุปว่าวันนี้เราคุยกันไปเรื่องของการออกแบบ effective learning experience ที่มาจากคำถามสำคัญว่าผู้เรียนเนี่ยมีสกิลหรือความสามารถอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วเราเนี่ยจะออกแบบให้การเรียนรู้เนี่ยมีความชันมากน้อยขนาดไหนซึ่งเรามีความจำเป็นอย่างมากค่ะที่ต้องออกแบบให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะได้ช่วยผู้เรียนส่วนมากได้แน่นอนค่ะด้วยความหลากหลายของผู้เรียนที่มีสกิลแล้วก็ต้นทุนมาต่างกันนะคะเราไม่มีทางค่ะที่จะออกแบบการเรียนรู้เนี่ยให้ตรงตามความต้องการของทุกคนได้แต่เราสามารถจะ maximize เวลาที่เรามีกับเขาค่ะให้มีคุณค่ากับคนส่วนมากได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกผู้เรียนและไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแบบ learning experience เนี่ยสำหรับคนในทุกๆกลุ่มได้ในพร้อมๆกันเราก็สามารถที่จะเลือก mix and match บางเทคนิคเนี่ยที่จะช่วยผู้เรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยให้เขา success ไปด้วยกันได้ค่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up episode นี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes, Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talking Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready